สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟคุ้มเติมถูกแต่ได้เพชรเยอะร้านนี้แหละครับร้านมีโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง UID ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมีโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภัย 100% ต้องมีโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเก็งแน่นอนนะครับผมสบายใจได้ครับ1 2 3 4 6 8 10เอียงวะรหัสกู้ระเบิดอะไรวะทุกคนเฮ้ยเอาเลยครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมากู้ระเบิดในเกมฟรีไฟร์ให้ดูกันนะครับผมซึ่งมันมีโหมดใหม่มาเป็นโหมดที่ผมชื่นชอบมากนะครับทุกคนโหมดวางระเบิดนั่นเองผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้นะครับเผื่อฟรีไฟร์เนี่ยเขาจะเอาโหมดจานระดับนะครับมาใส่ในโหมดวางระเบิดนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นนะฮะโอเคปะลุยกันเลยละกันครับโหมดวางระเบิดครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามครับโหมดนี้สําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันมาในเกมฟรีไฟร์นะครับอย่าลืมลองไปเล่นกันนะฮะหนุกแน่นอนผมว่าเป็นโหมดทีมนะครับ4-4นะฮะคล้ายๆแนวเกมของ PB ทุกคนเฮ้ยผมได้เป็นไรวะคุณเป็นทีมป้องกันผมได้วางระเบิดทุกคนผมได้วางระเบิดจังหวะนี้ต้องป้นมาต้องป้นหน่อยแล้ววะโอ้อมตะนานเกินขีดหลอดอมตะทุกคนดูดิเป็นครึ่งอ่ะเฮ้ยขอได้ไหมขอเถอะเพื่อนเราขอเราจะเป็นหน่วยกู้ตายเองเพื่อนเราจะเป็นทีมวางระเบิดให้เฮ้ยอึ๊บโอ้โหแม่งไม่ทันไม่นางเฉินตู่นมผงเอาไปทุกคนเฮ้ยขอหน่อยเอ้าโอ้โหมันเป็นแฟนกันมาเล่นเกมแต่มาเจอคู่แฟนซะงั้นครับทุกคนให้กันด้วยน่ารักจริงๆอ่ะไปวางดินนท้อใครเนี่ยนมผงกับนนท้อเหรอมาหมดวางระเบิดของผมจังหวะนี้ศัตรูอยู่ด้านหน้าครับเปิดไปฮะโอ้อ้าวดาวไปหนึ่งแล้วจีมผมจังหวะนี้ดาวเหมือนกันฮะโดนเปิดหลังมาเปิดไปตรงนี้ครับเจ็บอยู่นะอ้าวหน่วยวางระเบิดของผมเหมือนจะตุยกลางโคโนมาก่อนแล้วกระโดดลงไปอยู่เปิดไปดาวสองมีตัวด้านล่างอีกดาวสามเหอะดาวสามมาดิทำยังไงครับตัวนี้ครับเอาแล้วทีมเราวางระเบิดเลยฮะมีตัวโคเวอร์แกร์ครับจากฝั่งตรงข้ามครับผมชอบโหมดนี้มากนะทุกคนนะระเบิดเราถูกวางครับที่จุด B ครับผมมาว่ะถ้าเจมดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมเอาโหมดแรงเข้ามาด้วยนะครับผมชอบมากเนี้ยไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนผมป่ะอุ้ยเอ็มห้าร้อยเปิดหัวเลยเหรออุ้ยเป็นลิงด้วยลิงกลางเรียบร้อยหัวแตกไปดีผมไม่ชุบด้วยเอาระเบิดให้คนอื่นมาด้วยกันแท้ๆแล้วมาเจอคู่รักทำไมเรามันหิงซวยขนาดนี้วะมาอันนี้ก็สามารถซื้อของได้ปกตินะครับทุกคนครับแต่เหมือนจะเป็นแบบว่า4เกมนะถ้าเราเป็นฝั่งแบบว่าวางระเบิดก็คือวางไป4เกมเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอุ้ยเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนเพื่อนคะผมขอวางระเบิดได้ไหมครับขอวางระเบิดนะครับขอบคุณครับโอเคทุกคนในที่สุดก็ขอระเบิดเขาได้ต้องแบบนี้หรือวะขอยากขอเย็นจังเลยต้องไปวางที่จุด A ไว้ทุกคนจุดนี้ตามฉันมาจุด A เนี่ยจุดนี้ใช่เลยครับเหลี่ยมเชิงชั้นเชิงผมดีร้านค้าในฟรีไฟร์ก็มีชุดใหม่ๆออกมาสกินปืนใหม่หรือว่าตัวละครใหม่ออกมาจะไปหาเพชรจากไหนมาเติมดีนะอ๋อเพิ่งรู้ว่าแอปน็อกซ์เซคิวริตี้มีกิจกรรมแจกเพชรฟรีๆเพียงคุณดาวน์โหลดแอปน็อกซ์เซคิวริตี้กดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟร์ถ้าทำภารกิจรายวันให้ครบแล้วคุณก็มีโอกาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลแล้วครับครั้งนี้ทางน็อกซ์เซคิวริตี้แจกรางวัลมากมายนะครับรวมทั้ง iPhone 13 Pro Max 4,450 เพชรของฟรีไฟร์583เพชรของฟรีไฟร์บัตรเติมเงินมือถือและคูปองน็อกซ์เซคิวริตี้หากคุณทำตามกติกาทุกอย่างจะมีโอกาสได้รางวัลจริงๆแจกฟรีแจกทุกวันกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่28มกราคมนี้เท่านั้นใครอยากได้เพชรฟรีรออะไรล่ะครับดาวน์โหลดแอป Knox Security ครับไปเปิดกล่องสุ่มรางวัลกันเลยครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับยังไม่จบฮะแอป Knox Security เนี่ยยังมีฟังก์ชันอะไรต่างๆมากมายนะครับผมเริ่มจากฟังก์ชันแรกครับผมสแกนกำจัดไวรัสครับผมเวลาไปท่องเว็บมากลัวเว็บแบบว่าติดไวรัสอะไรมาให้กับเครื่องนะฮะก็สามารถกดล้างไปนะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยปลอดภัยจากไวรัสนั่นเองครับผมฟังก์ชันที่2ครับล้างขยะจากโทรศัพท์ครับผมช่วยลบขยะออกจากมือถือนะครับแก้ปัญหาพื้นที่หน่วยความจำเต็มนั่นเองนะครับช่วยให้มือถือเรานะครับไม่ต้องทำงานหนักนะครับผมฟังก์ชันที่3นะครับเร่งความเร็วของเกมนะครับช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานเบื้องหลังนะครับช่วยให้เกมนั้นเนี่ยลื่นขึ้นนั่นเองครับผมแบบว่าลื่นปืนเลยนะครับทำให้มือถือเนี่ยรันไวขึ้นนั่นเองครับผมส่วนแอป Knox Security นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถพากันไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมบวก5ดาวให้เขาด้วยนะครับผมมีทั้งกิจกรรมให้ลุ้นเพชรฟรีไฟร์นะครับทำให้เครื่องเราสะอาดอีกทำให้เกมลื่นดีนะครับอย่าลืมพากันไปโหลดเยอะๆนะครับสายเกมเมอร์ต้องมีติดเครื่องไว้ครับทุกคนครับอย่าลืมไปโหลดกันนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้ครับผมต้องตรงไปอีกอะทุกคนผมว่ามันไม่มาจุดนี้ผมบอกเลยยังไงก็ไม่มาครับคือเขาจะคิดว่าเราไปวางจุด B นะเว้ยเวลาเขาแบบไม่รู้นะฮะโอเคเฮ้ยจุด B จริงปะล่ะจุด B จริงปะล่ะจังหวะนี้ดาวหนึ่งมาดิดาวสองปะขออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราต้องซ่อนระเบิดไว้ทุกคนมันสามารถซ่อนได้นะครับแป๊บนึงตรงนี้โอเควางฮะ1 2 3อย่าเพิ่งทำให้เขาตายนะเพื่อนวางระเบิดก่อนวางระเบิดไปแล้วครับหนึ่งฮะเอ้ามันมีเต้นใส่เขาเ
้ยโอ้ท่าเต้นอะไรวะเนี่ยโอ้ท่าเต้นแม่งน่าโดนมากเลยครับเสื้อขาวผมดูดิเออเห็นปะโอ้โหซ้ำก่อนแล้วกันภาพบาดตาบาดใจซ้ำให้เลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ระเบิดเราระเบิดแน่นอนนะครับทุกคนมาแตกไปไหนวะคือเราต้องเฝ้าระเบิดเว้ยอย่าให้เขามากู้นะครับผมว่ายังไงก็ไม่เห็นนะตรงเนี้ยแอบเนียนปะวะแอบเนียนอยู่เวลาระเบิดประมาณก็นานอยู่แล้วทุกคนผมว่าอยู่ฐานนี้เลยวะน่าจะหลุดนะครับตัวสุดท้ายนะฮะหนีอ่างนะครับแต่มันเข้าไงวะตรงเนี้ยผมก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันตัวท้ายอยู่ฐานแน่นอน 100% โอ้โหเทวดาตัวน้อยซิ่งรถกันเต็มเลยเนี่ยเวลาเขามาเล่นกันน่ะแล้วทุกคนขอแพ้เกมแรกแล้วเขาจะชอบปล่อยเว้ยน่าเห็นปะน่าตายออกเกมเฉยโอ้โหชอบออกเกมกันน่ะพวกเนี้ยทำไมทำตัวแบบนี้ครับหยอกหยอกหยอกจะโดนทัวร์ลงอีกผม มาอูเมอร์มือนักวางระเบิดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยรอบนี้น่าจะสลับกับเพื่อนวางหรือเปล่ายังไงเพื่อนกำลังย่อๆอยู่เหมือนเขาจะให้แฟนเขาวางนะนมผงหรือเปล่าวะอ๋อเหมือนเขาจะเป็นคนวางนะฮะเขาให้ผมหรือเปล่าฮึบยังไงโดนท้อเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอ้ยโดนท้อให้เออวางระเบิดแล้วว่ะเอาว่ะได้แล้วเดี๋ยวรอบนี้มันจุด B กันมากครับผมว่าจุด B มันเป็นจุดที่แบบว่าเราจะได้เปรียบครับแต่เวลาวางเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเว้ยศัตรูเขาจะโถมเราได้เว้ยทุกคนต้องเดินระวังนะถ้าเจอศัตรูเซตระเบิดนี่คือผมตุยเว้ยอยู่ด้านหน้าไม่ได้เซตระเบิดแล้วจังหวะนี้เซตผมก่อนแล้วจังหวะนี้โอ้โหตายได้ปะวะสวยเออดาวอยู่หลังมานะเพื่อนระวังเด้อเอาแล้วจังหวะนี้ฮะอุ้มเมอร์มือวางระเบิดครับตุยไปก่อนปัญญาก่อนไหมออกเกมหมดกันหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้พุ่มย่านนี่ว่ะซ่อนเลยซ่อนเลย wow. เออมุมนี้แหละซ่อนในเนียนที่สุดนะครับวางไปแล้วครับผมโอ้เกมกันหมดเลยอ่ะอุ้ยออก3คนเลยเอ้าเขาออกเกม3คนเลยทุกคนดูดิโอ้โหหาทำมากเลยว่ะฝั่งนู้นอ่ะเหลือคนเดียวเล่นนะฮะนี่แหละทุกคนผมไม่ชอบโหมดธรรมดาตรงที่แบบว่าเวลามันแบบแพ้เกมนึงแล้วเขาก็ออกกันหมดเลยอ่ะเออประมาณนั้นนะฮะมันเลยไม่หนุกเว้ยคือออกกันทั้งทีมอ่ะแล้วแบบผมกับทีมแบบโอ้โหอะไรประมาณนี้ไงก็เลยเอาโหมดแรงเข้ามานะครับจะได้แบบเก็บแรงนะฮะแล้วก็เจอแบบคนเป็นๆน่ะเห็นป่ะออกอยู่แล้ว เปิดไปฮะเรียบร้อยหัวแตก แต่ก่อน UMP ดาเมจ100นะเวลายิงแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้นะครับมันโดนลดดาเมจนะฮะเหลือประมาณ80โอ้โหออกหมดเลยออกหมดเลยว่ะมาดิโอ้โหชิวเลยบัดทีนี้เปิดหัวโอ้โอ้โหชิวชนะชัวร์นะครับไม่มีอะไรปฏิเสธของเราแน่นอนโอเคอ้าวฝั่งเราก็เสียชีวิตเหมือนกันครับทุกคนครับเสียไปคนนึงฮะอ้าวตายไปแล้ว1เหลือ3น่ามันออกกันน่ะมันไม่น่าเล่นหรอกครับตรงมันไม่มีหมดแรงเนี่ยเออจบเลยนะแต่ผมชอบโหมดนี้นะถ้าเข้ามาหลายโหมดนะแบบว่ามีทหารเรืออะไรแบบเนี้ยมันเลยผมบอกเลยคล้ายๆเกม PvP อะไรประมาณนี้นะฮะหนุกแน่นอนเชิงนี้เชิงตึงมาเกมนี้น่าจะชนะชัวร์แล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนวัยรุ่นทุกท่านเมื่อหมดวางระเบิดของผมถือว่าเราจะเป็นสื่อนึงนะฮะที่ฝากไปถึงเกมแล้วกันให้เขาเอาแบบว่ามีหมดแรงเข้ามานะครับเนี่ยเขาก็ยืนตรงแบบลงรถตรงไหนวะด่านของเขานะเนี่ยเขายืนแบบรอที่ลงรถนะฮะนี่ไงเป็นตี้เลยเด้อเห็นได้ปะโป้หัวแตก1หัวแตก2หัวแตก3เก็บระเบิดได้หรือเปล่าผมเก็บไม่ได้นะครับหัวแตก4เอาอีกเพื่อนเรียบร้อยชนะนักวางระเบิดเบอร์1ของประเทศไทยอุ้มสมาโอเคครับเดี๋ยวถ้าแบบว่ามีโหมดแรงมาเดี๋ยวผมจะมาไต่ให้ดูนะฮะอยากจะรันแกนโหมดนี้เหมือนกันนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายดีเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมมาเล่นโหมดวางระเบิดให้ดูครับหนุกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันถ้าโหมดแรงเข้ามาผมไต่แน่นอนเดี๋ยวมาสตรีมให้ดูด้วยใครดูสตรีมนะฮะสามารถตามไปได้ที่แฟนเพจอุ้มเมอร์นะสตรีมทุกวันนะวันนี้ของเรานะฮะโหมดวางระเบิดมือวางระเบิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยฮะมันเล่นไม่หนุกจริงๆหมดธรรมดาเพราะว่าเขากดออกกันเต็มเลยครับทุกคนฮะเวลาโดนผมฆ่าไปตัวนึงแล้วเขาก็หายกันหมดเลยหรือว่าผมมันโหดเกินไปครับทุกคนฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย